สวัสดีค่ะจากผักกาดหอมสวีเดนค่ะวันนี้พากันเข้ารั้วเข้าสวนอีกแล้วค่ะตอนแรกตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะทำตะข่ายคุมลูกวินแบร์ของเรานะคะเพราะว่าเริ่มสุกแล้วค่ะจะได้มีพวงแดงๆเอาไว้รีวิวให้กับพี่น้อง FC ได้ชมนะคะคุณเลมโบ้ก็ตัดแต่งรั้วพุ่มไม้ด้วยนะคะแล้วก็ต้นเมเปิลได้จากเมเปิลหรือว่าต้นเลิร์นหรือผักกลุ่มสวีเดนเพราะว่ามันเป็นพุ่มเตี้ยค่ะมันบังสวนผักด้วยนะตอนเย็นอยากจะให้แสงแดดสาดส่องมาที่สวนผักค่ะค่ะเนี่ยค่ะจ๋าต่อ yet the bro bested yet the fin and sickling ทักสมิเกขอบคุณมากจ้าสวยงามมากค่ะนี่วินแบกกำลังสุกจ้ะแต่แอบสองคนสวนตัดแต่งพุ่มเมเปิลค่ะทีนี้เราก็ได้นั่งสบายบาร์บีคิวปิ้งย่างจ้าคุณแลมโบ้ก็เลยถือโอกาสตัดพุ่มไม้ที่รั้วไปด้วยนะแกบอกว่าเวลากางตะข่ายแล้วก็จะได้ไม่เกี่ยวไม่เกาะค่ะโหยแดดร้อนเปี้ยงๆค่ะแกก็อยากจะอาบแดดไอเราก็กลัวแดดสตรอเบอรี่ค่ะรอให้แดดอ่อนลงสักนิดนึงเดี๋ยวผักกาดหอมจะเก็บสตรอเบอรี่ค่ะดกเลยจ้ะพี่น้องจ๋าปินดูฮออยู่อยู่บะโอ้ยค่ะตอนนี้ในเรือนกระจก39องศานะคะร้อนมากนั่งไม่ได้เลยจ้ะผักกาดหอมเอาน้ำฉีดตัวเลยค่ะฉีดตัวเลยโอ้ยเหงื่อเด้อร้อนร้อนตัวแดงหมดเลยคุณเลมโบบอกว่าร้อนไม่ไหวแกจะไปโดดน้ำในสระก่อนเดี๋ยวผักกาดหอมก็จะเก็บพวกนี้ออกไปกั้นรั้วเอาไว้ค่ะพอว่าเราถึงฤดูหนาวกวางจะได้ไม่เข้ามากินไอ้ผักจ้ะซองหนุ่มเออเออเขินเขินสบายตัวดีแล้วร้อนแกกระโดดน้ำจ้ะมีความสุขเขาตอนนี้ผักกาดหอมเก็บกิ่งไม้ใบไม้ออกหมดแล้วนะคะที่คุณเลมโบ้ตัดค่ะคุณเลมโบ้นอนอาบแดดอยู่ที่ริมสระค่ะเดี๋ยวแกจะมาทำซุ้มคุมให้นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยดูกันเนาะหูนี่เลยรอให้เขาสุกจะได้มีจุดรีวิวให้กับพี่น้องตายน้ำลายปูนลมพัดเ
เรมโบ้กำลังจะทำหลักให้แล้วค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วมันจะออกมายังไงก็ยังงงๆพ่อเขาอยู่เหมือนกันแต่เชื่อใจค่ะเพราะว่าเห็นแป้งสตรอเบอรี่แล้วก็ภูมิใจค่ะการไอ้ลูกๆมันดื้อวิ่งเข้าไปซุกตัวเพราะว่าฟางมันเย็นไงคะแอบซุ่มไปซ่อนตัวกันฟางมันเย็นกันซะเลยค่ะกันได้หลายอย่างเลยอุ้ยพ่อแม่จ๋าพ่อแม่จ๋าเดี๋ยวเก็บแน่นอนค่ะวันนี้เก็บแน่นอนค่ะรอคิวก่อนตอนนี้คนเก็บยังไม่ว่างเลยป๊าดสุกแดงสุกแดงอุ้ยลูกนั้นลูกใหญ่มากนั่นนั่นลูกนั้นเย็ดแต่สตูร์อันสกริงป๊าดช่างใหญ่ช่างใหญ่หอบมาละไม้มีเป็นสองหลังนะกุลุดกุลุดอุ้ยเฮ้ทำอย่างนั้นเลยเหรอพ่อคงแกอยู่เหมือนกันเชื่อฝีมือเชื่อฝีมือมะยมฝรั่งปลูกปีที่แล้วค่ะได้กินละวันใหญ่แกให้ผักกาดหอมไปแบกไม้มาแกเอาไม้วางไว้ด้านนอกโรงไม้เดี๋ยวแอบไปส่องโรงไม้คุณเลมโบ้กันจ้ะหลังนี้นะคะคือโรงไม้ค่ะประตูนี้เป็นประตูเครื่องมือต่างๆประตูนี้เป็นไม้ต่างๆดูค่ะแกเป็นนักสะสมตัวยงเลยนี่สารพัดเลยเห็นไหมคะนี่ดำจุงดำจอบไม้อะไรไม่คือไม้แปรไม้ดูดิสารพัดเลยจ้ะแกถึงได้ทำให้ผักกาดหอมได้ทุกอย่างน่ะนู่นด้านบนโน้นนะด้านบนโน้นอยู่บนขื่อบนแปะบนขื่อบนแปะก็มีลูกเขาขึ้นทางประตูด้านหลังน่ะโอ้ยนู่นเหมือนบ้านเราเลยค่ะนี่ไม้แม่ชอบเก็บไม้ไว้บนขื่อบนแปะอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหด้านในนู้นเป็นแผ่นอย่างใหญ่เลยค่ะดูค่ะหน้าสามหน้าอะไรมาเป็นบ้านเก่าก็มีนี่ไม้เนี่ยค่ะมาเยอะเลยดูเลยจะสร้างอะไรบ้างล่ะนี่ไม้เนี่ยไม้ดีๆทั้งนั้นแหละค่ะนี่แหละแกถึงทำให้แบบว่าดูง่ายง่ายนะแกทำนะจ๊ะนักสะสมตัวยงเลยเฮ้อากาศไม่ปราณีเอาซะเลยจ้าดูยอดเมเปิลนะคะสวยค่ะเมื่อไรจะว่างให้เก็บสตรอเบอรี่ค่ะนี่พ่อ
ยั่ว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 แกตั้งใจทำให้ผักกาดหอมมีจุดรีวิวนะดูแท่งกับโพไม้สมยอการสเปียร์วิดีโอว่าอะไรป่ะป๊ะบอกว่าคุณคิดทำให้ฉันคะกว่าจะได้มาเป็นสวนค่ะย้อนคลิปไปดูนะคะจ้าลูกเขย FC ทำจากคำแนะนำจากพี่น้อง FC ไม่งั้นไม่ได้สวนสวยๆไว้ให้ชมนะคะเอ้ามายังไงลูกคิดเหรอเฮ้ยมุดรั้วมาเฉยเลยกลางมุ้งแล้วเดี๋ยวทำความสะอาดยากจ้ะ4เสาเลยนะคะนี่แน่นหนานะทีนี้ผลไม้ของเราก็จะถูกแดดดีค่ะดูค่ะรอให้เขาสุกก็จะดำหอมเริ่มมาแล้วจ้ะนี่เริ่มมาแล้วเริ่มดำแล้วเนี่ยไหมเนี่ยค่ะเริ่มเป็นสีน้ำตาลละเริ่มเป็นสีน้ำตาลเบื่อหยาบรูนฝ่ายนี่ค่ะบรูนฮะสวัสดแบร์สวัสดวินแบร์เบื่อหยาบรูนแกบอกว่าอะไรคือมันจะสีน้ำตาลก็บอกว่าไอ้ลูกสีดำนี่แหละนี่เห็นไหมคะเราทำให้เขาได้รับแสงแดดเต็มที่เลยว้าวเฟกดูดิเตรียมมุงตะข่ายให้แล้วใกล้จะสำเร็จแล้วนี่เราวางตะข่ายแล้วนะคะสีหลักแน่นหนาเลยดูตะข่ายคุณเลมโบกำลังจะล็อกด้านพื้นนะคะลมแรงค่ะตอนนี้คุณเลมโบเข้าไปลงไม้ไปเอาไอ้ไม้มาตีพื้นแบบนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฝีมือคุณเลมโบมาตรฐานมากชอบใจมากเลยด้านนี้คุณเลมโบจะทำประตูให้นะคะแต่ว่าวันนี้คงไม่ทันละผักกาดหอมบอกไม่ต้องทำก็ได้คือเอาไม้พันๆไว้สัตว์เลี้ยงหรือว่าพวกนกหนูอะไรก็ไม่เข้าไปกวนได้แล้วจ้ะทีนี้ก็จะได้มีผลไม้ไว้รีวิวให้กับ FC แล้วจ้านี่เลยค่ะก็เตรียมต้อนรับครอบครัวน้องพลอยด้วยนะคะน้องพลอยสามีของเธอแล้วก็ลูกทั้งสองจะมาเที่ยวที่บ้านสวนของเราในภายในอาทิตย์นี้แหละค่ะโทรคุยกันแล้วก็จะได้มีที่นั่งเล่นเย็นๆค่ะชมผลไม้ไปด้วยมีซุ้มเรียบร้อยนะคะสะอาดสะอ้านจากด้านล่างนะคะแล้วก็ต้นเลินหรือว่าต้นเมเปิ้ลก็เรียบร้อยสูงขึ้นค่ะลมก็พัดผ่านนะแล้วก็จะมีแสงแดดเข้ามาถึงช่องนี้นะจะมาถึงพวกถั่วของเรานะคะอยากให้เขาได้รับแสงแดดค่ะจ้ะก็พอได้อยู่ได้กิน
ค่ะวันละฝักสองฝักค่ะพอโตมาหน่อยก็เอาเก็บเข้าช่องฟิตนะคะเอาไว้ผัดใส่หมูค่ะในฤดูที่หายากก็คือไม่มีเลยเนาะของใบเขียวนะจ๊ะในฤดูหนาวอย่างเพื่อนๆก็เห็นนะค่ะก็เก็บเอาไว้กินในฤดูที่มันไม่มีจ้าและแล้ววันนี้ก็ไม่มีเวลาเก็บสตรอเบอรี่อีกแล้วค่ะดกเหลือเกินลูกใหญ่ด้วยค่ะดูค่ะนี่วางอยู่บนฟางนะคะนี่อยู่ด้านนอกผักกาดหอมอยู่ด้านนอกนะเนี่ยออกมาไม่ได้นะใหญ่กว่าช่องตะข่ายค่ะต้องเข้าไปด้านในจ้าดูพุ่มนี้จ้าเพื่อนๆจ้าดูค่ะทั้งดกทั้งสุกเลยอยากจะให้มาชิมด้วยกันจริงๆจ้าเอื้นจังพอใหญ่ก็ได้เนาะย่อเย็ดแต่บรอดาริงเย็ดแต่บรอเย็ดแต่ดุกติกแกบอกว่าที่รักผมเอาอาหารให้ปลาสองครั้งแล้วนะดูจ้าอุ้ยตายตายตายจ้าก็โอเคนะคะจ้าโชว์ผลงานของลูกเขย FC ให้แล้วจ้าขอบพระคุณมากค่ะที่ติดตามช่องเล็กๆของผักกาดหอมแล้วก็ให้กำลังใจเราทั้งสองค่ะเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้าจ้า